วัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะเราก็กลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์เปิดกาชาไอดีลีโลนะครับซึ่งไอดีที่ผมได้มาในวันนี้เนี่ยคือไอดีราคา890บาทนะครับผมจากในส่วนของเว็บอาร์เคดอีกเช่นเคยซึ่งเว็บอาร์เคดเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าช่องเราก็ขายมานานแล้วเป็นร้านที่ขายทั้งไอดีลีโลไอดีเริ่มต้น5ดาวแล้วก็ไอดีเริ่มต้นที่มีทั้ง5ดาวแล้วก็ดองโลมาให้นะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด2เกมก็คือเกนชินกับสตาร์เดลนะครับณปัจจุบันในอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มมาอีกไหมแต่เป็นว่าในวันนี้เนี่ยผมได้ซื้อตัวของ ID ราคา890บาทซึ่งได้ถึง 63,000 เพชรถึง 75,000 เพชรโคตรเยอะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็ได้มา 63,400 เพชรนะครับกับอีก67โลหรือถ้าเทียบดูเนี่ยมันก็คือประมาณกี่โลวะโอ้ประมาณเกือบ500โลนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยกับลูกฟ้าเกือบ100โลนะซึ่งวันนี้ภารกิจของเราไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็คือในส่วนของการถลุงเพชรไปกับนาเวียตัวนี้ครับผมต้องการ C6 หรือไม่ก็ในส่วนของ C6 ขัด1ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่า500โลเนี่ยจะได้มากขนาดไหนแต่ก่อนอื่นผมขอกดตู้ถาวรเล่นๆสัก90โลก่อนแล้วกันครับ20โลไม่ออก30เชี่ย30โลออกโอ้โหอาเขตนี่ก็คือร้านเสริมดวงตลอดกาลจริงๆว่ะคือผมซื้อมาหลายไอดีมากนะครับเอาจริงก็คือคอนเทนต์เปิดกาชาเนี่ยผมทำมาหลายคลิปมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยอาเขตไม่ออกไวตลอดเลยเว้ยและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ได้ดีลุกนะครับไม่แปลงมาเป็นตู้ถาวรนะเนาะ อ๋อจะได้ดาบดีลุกมาด้วยนะเว้ยหมายถึงดาบที่สามารถใช้กับดีลุกต้นเกมได้เลยนะมาต่อมาเราจะเปิดในส่วนของนาเวียกันบ้างดีกว่านะครับก็ทั้งหมดเกือบ500โลไปเริ่มนะครับเริ่มแบบสปีดรันกันเลยทีเดียวเชียว10โลแรกไม่ได้อะไรหิงกวง10โลที่2ไม่ได้อะไรอีกแล้ว10โลที่3ครับหรือว่า30โลยังไม่ออก40เฮ้ยออกว่า40ออกเชี่ยอ้าวคือไม่กะให้ลุ้นเลยแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าออกเร็วโลที่50จริงๆก็คือโลที่10หลังจากเรย่านั่นแหละโลที่20 40 70ว่ะไม่ออกลึกจริงว่ะอันนี้น่าจะออกแล้วไม่น่ามีอะไรผิดพลาดเรียบร้อยครับได้ในส่วนของนี่เลยนาเวียตัวแรกของเราไม่มีเบิ้ลด้วยนะไป C1กดอีก10โลไม่มีเฮ้ย60โลออกทุกคนอันนี้เร็วอยู่อันนี้เร็วอยู่60โลว่ะ60โลว่ะอันนี้52 53 54ตกใจ55ดับไวอยู่55โลไม่ได้แย่ครับผมปั๊บ10เมื่อกี้15สิ25 4565แล้วยังไม่ออกเหลือ 35,000 แล้วออกเธอโอ้โหออกจะได้โอ้นาเวียมาโรแรกเลยทุกคนโอ้โหไม่กะให้ลงให้ลุ้นเฮ้ย10โลถัดมาแล้วได้เฉยเหรอฮะ C3 หรือปะนี่เฮ้ยโอ้ my god C3 แล้วทุกคนเอ้ยไม่แน่เรามีโอกาส C6 แบบอีซี่เลยนะเนี่ยเป็นไปได้10 20โลเฮ้ยออกอีกแล้วเชี่ยอะไรเนี่ย What ออกอีกแล้วอ่ะตัวอะไรวะปึ๊บยังไม่ออกปึ๊บโอ้โหเคยชิงไม่เป็นไรถือว่ามีการันตีไงไม่ได้แย่10โลถัดมาออก20ออกอีกแล้ว What อะไรวะเนี่ยฮะมันเอ้ยอันนี้ฮะคือมันออกโคตรรัวเลยว่ะ2020ไม่ออก50 70รอบนี้ก็ออกไวอยู่ดีครับ70โลได้อยู่ออกไวอยู่จริงๆมันก็ไม่ได้ไวกว่าเดิมมากนะแต่ว่าก็ยังดีที่มันออกก็
หูอะไรกันครับนี่เหลือ100โลว่ะจริงๆมันมีเศษเกลืออีกนิดหน่อยอ่ะ20ยังไม่ออก50 80โอ้โหโอ้โหเค็มปึ๊ดไหนดูดิว่าเราจะได้เบิร์ดหรือไม่แต่ที่แน่คือได้แน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงนี่นาเวียน่าจะ45แล้วนะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะ46ไปนานแล้วแต่ว่าเราลืมนับหรือเปล่าอ๋อ45จริงด้วยครับ45 45อ่ะแลกเศษเกลือสักหน่อย36โลบอกว่าจะได้นะบอกว่าจะได้นะต้อง46แล้ว30 30ยังไม่ออก50ยังไม่ออกอีก60ไม่ออกจริงโง่ไม่ออกจริงโง่โอ้น่าเสียดายครับไม่น่าเลยเครื่องฉิงแม่ตีหนึ่งโอ้ผลประกอบการของเราในวันนี้นะครับก็คือเราได้เครื่องฉิงตีหนึ่งโอ้โหตัวสีดาวเยอะจริงเครื่องฉิงตีหนึ่งมานะครับลิซ่าซีหนึ่งแล้วก็เดย่าซีศูนย์ดีลุกซีศูนย์โนเอลซีหนึ่งนะครับนิ้งกวงซีหนึ่งแล้วก็เลนเน็ต C1 สุโค C6 ฮะเรมิเน็ต C1 โรซ่าก็ C6 ครับผมโดรี่ C0 คอนเล่ C1 แล้วก็แคนเดส C6 โอ้ my god แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในโซเซียงหลิง C1 ครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับแทนที่เราจะได้ C6 แต่ว่าเราได้ในโซ C5 มานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะเมื่อเทียบกับจำนวนเพชรที่เรามีนะครับเพราะว่า 60,000 กว่าเพชรหรือว่ากับบัวอีก70โลเนี่ยมันประมาณเกือบ500โลใช่ไหมเรามองว่า500โลเนี่ยมันได้แค่ไม่กี่ทองเองนะถ้าเกิดว่าเราตีว่าทอง1ครั้งอยู่ที่80โลเนี่ยแต่ว่าทองที่เราได้เนี่ยครับเราได้ทองมากี่ครั้งอ่ะเราได้เครื่องฉิงมา2ได้เดย่าอีก1ก็คือตรงเนี้ยตัวดูดเลทก็3ทองแล้วเดย่าอีก6ทองนะครับก็คือ45เนี่ยมันคือ6ทองเราได้ทั้งหมด9ทองใน 60,000 กว่าไพโมเจมกับอีก67โลทุกคนเรียกได้ว่าไม่เกลือนะเอาจริงคือไม่เกลือนะครับเพราะว่าอีก20โลเนี่ยคือผมน่าจะได้ในส่วนของ46แล้วซึ่งไม่แน่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมีไลค์ถึง500ไลค์ผมอาจจะทําในส่วนของคอนเทนต์ใช้ 6,000 เรซินไปกับในส่วนของนาเวียก็ได้นะครับเหมือนกับที่เคยทำกับในส่วนของอัยกะแล้วก็ในส่วนของนิววิลเลจเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดกาชาเดือนๆแบบนี้เนี่ยครับก็แนะนำร้านอาเคดเลยครับผมมีลิงก์อยู่ในเก็บชั่นเนาะสามารถไปซื้อ ID กันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า ID มีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถทักแอดมินเขาไปได้เนาะเขามีประกันตลอดชีพนะครับเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะดีเลยก็คือถ้าเกิด ID เรามีปัญหาเนี่ยเขาจะคืนเงินให้เราได้แน่นอนนะครับอะไรประมาณนั้นและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โล